เป็นการพบกันระหว่างธนูสิงห์ออุดอุดรกับโอเล่อึ่งอุบลพิกัดน้ำหนัก128ปอนด์ครับคู่นี้นี่ถือว่าเป็นมวยใหญ่เลยครับอันนี้ครับแหมไม่สนครับเบียดติดชิดในเข้าไปโอเล่แต่ต้องดูธนูสิงห์โต้มาแต่ละเม็ดก็หนักแรงในหาจับได้ตีกันไม่ทันหนักเท่าไหร่ครับมันติดมุมไปหน่อยนึงครับดูว่าวงในนี่เรียกว่าโอเล่ก็แข็งแรงเหมือนกันนะครับธนูสิงห์ก็พยายามจะไล่แขนไว้นะครับนี่นะครับหมัดขวามาขาไม่ได้แล้วนะครับต้องเบียดถึงตัวตลอดโอเล่เพราะว่าวงในนั้นรู้ว่าจะแข็งแรงแล้วก็ปล้ำตีได้ดีนะครับธนูสิงห์ก็มีเตะขวานะครับแล้วก็มีหมัดขวานี่คอยบวกอยู่ตลอดไม่ยอมเสียเปรียบเกมการชกก็ยังถือว่าโอ้โหยังสนุกนะครับคู่นี้ยังดูไม่ออกนะครับโอ้โหมีหมัดด้วยวันนี้ลูกศิษย์พี่อึ่งนี่สู้เพื่อลูกพี่เลยครับตื้อไปเรื่อยตื้อไปเรื่อยครับตีไปเรื่อยครับโอ้โหเอาอีกแล้วครับแหมคู่แรกคู่เปิดหัวก็เบียดไปเบียดมาพลิกไปพลิกมาคู่นี้ก็แหมเหมือนกันเลยครับอันนี้ครับธนูสิงห์โอเล่โอเล่ธนูสิงห์มาวงไหนจับโอ้โหจับสวยเลยครับแต่จังหวะตีไม่ได้ครับแล้วก็ดูว่ายกนี้นะครับธนูสิงห์นี่ออกมาสู้ในเลยนะครับในจังหวะการจับก็จับได้ดีโอ้หนีหมัดนำไปก่อนแล้วก็ปล้ำในโอเล่ก็ไม่ยอมนะครับนักเลงเข่าอยู่แล้วนะครับบิดกันนะครับอาศัยจังหวะการไล่แขนใครจะตีได้ดีกว่ากันเท่านั้นมาดูกันนะครับว่าในช่วงอีก1นาทีครึ่งของยกที่4ใครจะทำผลงานได้ดีกว่ากันขนาดไหนล่ะครับยก1ยก2เหมือนไม่มีอะไรครับโอ้ของมาปล่อยกันยก3ยก4มาคีบเหลี่ยมนี้ครับโอ้โหแกมัดแกล็อกเหนียวเลยครับโอเล่โอ้ยมวยมันวันศุกร์ไม่มันไม่ได้ครับตอนนี้กระชากมาไปโอเล่ธนูสิงห์นี่ครับธนูสิงห์น่ะแกมีจังหวะจากสวยอ้าววงในมาไล่ฟัดมัดใหม่ไม่น่าจะยังตีไม่ได้ครับโอ้โหดูว่าธนูสิงห์เองก็พยายามจะเดินออกแข้งต่อยหมัดครับแล้วในนี่ก็มีด้วยยกนี้เอามาดูต้องล็อกเอาไว้เลยนะครับโอเล่นั้นเข่าอาชีพอยู่แล้วล็อกเอาไว้กดเอาไว้ตีไม่ถนัดนี่กรรมการต้องแยกก่อนแล้วครับมาเริ่มกันใหม่กลางเวทีนะครับเอาละครับยกสุดท้ายนะครับต้องมีหมัดมีศอกเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วนะครับธนูสิงห์ทีมงานนี่บอกให้เดินต่อยหมัดฟันศอกอย่างเดียวดูว่าโอเล่โอ้โหพอดูว่าจะนำไปก่อนนี่ต้องล็อกเอาไว้เลยนะครับชกในเกมตั้งรับแล้วก็ไม่ประมาทด้วยนะครับเข้าไหนนี่ล็อกเอาไว้ก่อนดูว่าธนูสิงห์เองก็ยังไม่ยอมนะครับโอเล่บอกพอแล้วแต่ธนูสิงห์ยังคงเดินขยับเข้าหาตลอดครับโอ้วันนี้มาแข็งแรงมากโอเล่อึ่งอุบลนะครับในแกจับอยู่เลยครับโดนเตะขวาอีกครั้งนึงครับธนูสิงห์ก็ดูจากอาการมวยก็น่าจะสารภาพแล้วครับธนูสิงห์วันนี้ก็สายหัวครับไม่พอใจผลงานตัวเองครับกรรมการหันไปชูมือให้ฝ่ายน้ำเงินครับโอเล่อึ่งอุบลครับวันนี้โชว์ฟอร์มสวยเลยครับชนะคะแนนธนูสิงห์ออกอุดรไปสนุกครับ